พระเภทราชาก็เป็นกษัตริย์องค์สําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเราอาจจะมองว่าท่านแย่งราชาสมบัติพระนารายณ์ใช่ไหมแต่ถ้าเราดูทั้งละครหรือฟังในประวัติศาสตร์เนี่ยที่ว่าในยุคนั้นมันเกิดความวุ่นวายมีการจ้องจะเล่นจ้องใจชิงอํานาจกันเนี่ยถ้าเราเป็นพระเภทราชาเราก็ต้องตัดสินใจทําอย่างนั้นสถานการณ์มันก็บีบให้ประเภทราชาต้องชิงอานาจอ่ะเนาะการเมืองยุทธยาเป็นอย่างนั้นคือเราอาจจะอธิบายอย่างนี้คือหลายคนอาจจะบอกว่ายุทธยาเนี่ยแย่งอํานาจกันเองซึ่งถูก มันคือธรรมชาติการเมืองในยุคนั้นยุคที่มีศึกสงครามการจะได้เป็นผู้มีอํานาจเนี่ยเรียกว่ามันต้องประลองพาระกําลังกันหน่อยเพราะมันเป็นการคัดสรรว่าผู้นี้มีอํานาจพอมีกําลังเข้มแข็งพอที่จะปกครองบ้านเมืองในยุคเมื่อประมาณหลายร้อยปีก่อนได้มันไม่ใช่การเมืองแบบปัจจุบันอันนี้เป็นวิธีปกติในยุคนั้นไม่ได้แปลกคือปกติมากเลย